ครับผมผู้จัดงานฟาร์มเฟสวันนี้วันแรกนะครับโอ้โหเรียกว่ารับหน้าหนาวกันเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าพี่เบลเหงื่อซึมสิพี่อันนี้ตอนกลางวันอยู่นะครับผมเรียกว่าถ้าตอนกลางคืนนี้ผมถามคนที่นี่เรียบร้อยแล้วอุณหภูมิประมาณ10กว่าองศานะฮะ 17-19 องศายังไงใครมาก็เตรียมตัวให้ดีนะครับผมกับงานฟาร์มเฟสที่ไร่สิงห์พรรคเชียงรายนะครับศิลปินเยอะแยะมากมายวันนี้วันแรกเรียกว่าเปิดสักการะนี้โดยผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีน้องๆวงวิทบอมนะครับแล้วก็มีเวทีใหญ่นะครับวันนี้ซานิโอ๊ตแล้วก็คุณป๊อปปองกูลนะฮะเรียกว่าไลน์อัพของแต่ละวันนี่สนุกสนานทั้งนั้นนะครับไงก็เตรียมตัวกันมาดีๆมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับวันนี้พี่เตรียมความสนุกมาฝากแฟนๆยังไงบ้างเรียกว่ายังหัวค่ำอยู่เรียกว่ายังแดดลมตกเตรียมเพลงแบบสบายๆฟังสบายๆสำหรับรับลมหนาวดีกว่านะฮะกับอัลบั้มเก่าๆตั้งแต่ใจกลางความรู้สึกดีๆไม่มีตรงกลางจากนี้ไปจนนิรันดร์ครับจะได้ว่าเพลงฮิตของพี่เอ็กก็คือได้ฟังแน่นอนได้ฟังแน่นอนครับผมใช่แล้วได้รับการอุปการะจากพี่บอยไตรด้วยเพลงกลับมาของหน้ากากอีกาดำแหมนำร้องได้ด้วยว่ามาเปิดให้เขาเป็นอันนี้มันเป็นเวทีพิเศษครั้งแรกใช่ครับพี่เพราะปกติจะมีแค่เวทีเดียวในเป็นปีแรกที่มีเวทีย่อมๆเรียกว่าทางเข้างานครับพี่เตรียมมา5เพลงครับพี่เรียกว่าออเดิร์ฟดีกว่าแหมได้เลยครับผมหมดเลยครับพูดถึงความพิเศษของเวทีหน่อยก็ได้ความพิเศษของเวทีนี้คือเรียกว่ายังไงอ่ะมันซีเล็กอะครับผมเห็นทะเลสาบเบาๆแล้วก็อยู่ตรงปากทางเข้านะฮะใครเรียกว่าเข้าไปด้านในเนี่ยคนจะเยอะหน่อยแหมใครอยากชิลๆเรียกว่าที่ระโหฐานหน่อยแล้วก็นั่งแบบว่าฟิลแคมป์เนี่ยมาที่บูธนี้ได้เลยครับผมเรียกว่าบูธพูดสปอนเซอร์ได้ใช่ไหมครับเรียกว่ามาที่บูธบายเบียร์ได้เลยนะครับผมใครอยากชิลๆ My World State นะครับนะเรียกว่ามาที่เวที My World State ได้เลยถ้าใครอยากชิลๆนะครับผมเริ่มชิลตั้งแต่กี่โมงครับเริ่มชิลตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปครับเนี่ยส่วนเวทีใหญ่ก็สักประมาณ2-3 ทุ่มก็จะมีคอนเสิร์ตเริ่มแล้วครับผมเนี่ย1ทุ่มเหรอครับสักประมาณเวทีใหญ่ก็1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับบนนี้ให้เชิญชวนก็เชิญชวนนะครับใครที่เรียกว่าอยากมาท่องเที่ยวนะฮะรับลมหนาวนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับไร่สิงห์พาร์คนะครับมาท่องเที่ยวงานฟาร์มเฟสกันเยอะๆนะครับไทยเที่ยวไทยช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับ